บล็อกทาวเวอร์นะช่วงนี้หลังๆเนี่ยสแกมค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนต่างๆเนี่ยก็มีการบริหารผิดพลาดเยอะพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเป็นตัวอย่างนึงของบล็อกทาวเวอร์นะบล็อกทาวเวอร์เนี่ยมีการออกมายอมรับนะว่าตอนนี้เนี่ยในกองทุนของเขาเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งนะบล็อกทาวเวอร์เป็นใครเป็นกองทุนที่ชอบเหลือเกินจะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับยอมรับว่ามันมีพาร์ทหนึ่งของกองทุนนะที่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินนะการที่เจ้าตัวออกมาพูดว่ามีความเสี่ยงเนี่ยแถวบ้านเล็กก็คงจะสูญเสียไปเรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดเนี่ยบล็อกทาวเวอร์ไม่ยอมออกมาเปิดเผยนะฮะแต่แค่บอกว่ามันมีความเสี่ยงอยู่แล้วตอนนี้กำลังบริหารจัดการอยู่เพื่อให้มันออกมาให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์กับนักลงทุนให้ได้มากที่สุดนะครับประโยคแบบนี้นักลงทุนไม่อยากได้ยินเลยนะฮะแล้วก็ไม่รู้ไปบริหารท่าไหนมันไปแตกยังไงนะยังไงก็ดูกันต่อไปครับสำหรับบล็อกทาวเวอร์นะ